โปรจีนทิปส์แอนด์ทอล์ควันนี้เราจะคุยเรื่องการซ้อมสไตล์โปรจีนโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของไดรเวอร์แต่ก่อนเราเคยคุยกันแต่ก่อนไม่ได้ไกลขนาดนี้ใช่ค่ะปัจจุบันได้ไปเพิ่มระยะมาอีกนิดหน่อยให้กับตัวเอง 10-20 หลาใช่ค่ะได้มาในการที่จะซ้อมคนที่ดูอยู่เนี่ยเชื่อไหมว่า 10-20 หลาเนี่ยรีบจ่ายเลยนะซื้อได้รีบซื้อเลยนะใช่ คือเป็นอะไรที่สำคัญมากเลยที่แบบคือจริงๆเราก็อยากได้ตีไกลโหจริงว่าร้อยคนก็อยากได้ทุกคนแหละตีไกลขึ้นตีไกลขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าหนึ่งมันทำให้เกมเราง่ายขึ้นสองมันทำให้ได้เปรียบในการขึ้นระยะแบบคนอื่นอาจจะขึ้นเลขเจ็ดเลขโหแล้วเราไปขึ้นแบบแกะแปดเก้าอะไรเงี้ยค่ะมันจะง่ายกับเกมง่ายกับเรามากขึ้นอะไรเงี้ยแต่สำหรับการซ้อมคิดว่าซ้อมมันมีอยู่สองแบบของจีนนะคะโอเคคือหนึ่งก็คือเพิ่มระยะโอเคจริงๆเพิ่มระยะเนี่ยมันก็จะมีเราก็ต้องไปคือต้องมันต้องเวิร์กเอาให้มันแข็งแรงเพิ่มขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการตีไกลก็คือร่างกายร่างกายต้องแข็งแรงขึ้นก่อนเพราะว่าถ้าสมมติคุณไปทำ อะไรต่างๆนานาเพื่อจะเพิ่มระยะของกอล์ฟเนี่ยถ้าคุณไม่แข็งแรงพอคุณก็ไม่สามารถที่จะทำได้โอเคเพราะฉะนั้นข้อแรกทำเลยไม่ต้องผลัดเพราะว่าเรื่องของเรื่องไอ้ความแข็งแรงร่างกายมันใช้เวลาใช่ค่ะใช่มันไม่ทำวันนี้ได้พรุ่งนี้ใช่ค่ะมันทำวันนี้ทำทุกวันได้สัก3เดือนข้างหน้าอะไรเงี้ยใช่ต้องทำเลยต้องทำเลยข้อที่1ไปละแต่ว่าพอเราจะเอาระยะเนี่ยมันก็คือของจีนก็คือทำพอร่างกายได้ใช่ไหมคะสวิงคุยกับโค้ชได้ทำยังไงทำจนเราไม่แคร์เรื่องทิศทางระยะก็คือระยะในการซ้อมนะคะระยะก็คือระยะคุณไม่ว่าคุณจะไปซ้ายไปขวาคุณทำเพิ่มระยะแต่อีกอย่างนึงอย่างที่สองที่จะบอกคือมันก็แยกมาละระยะได้ละทีนี้เรามาโฟกัสทิศทางทำยังไงถึงจะรักษาระยะแล้วคุมทิศทางได้ใช่ค่ะคุมทิศทางได้ของจริงมันก็จะมีแบบตั้งเป้าอะไรเงี้ยอาจจะในสนามใดมันจะมีกว้างมากใช่ไหมคะจ้ะอาจจะเอาแค่แบบเล็กมากอ่ะคือที่หนูตั้งกับโค้ชตั้งคือมันจะเป็นอะไรที่มันเล็กมากค่ะเล็กขนาดไหนพี่เจเห็นมังเกอร์เล็กทางขวาไหมคะค่ะที่อันซ้ายสุดอะค่ะจ้ะคือระหว่างขอบมังเกอร์นั้นหนูเขาให้หนูไปขอบแค่นั้นอะแค่มังเกอร์อันเล็กอะค่ะอันขวาอันเล็กอันเดียวอันเดียวไอ้ที่มันอยู่ตรงนี้อ๋อเท่าความกว้างของบังเกอร์เท่านั้นนั่นแหละเขาให้หนูไปแค่นั้นอ่ะอุ้ยไม่ใหญ่นะนั่นอ่ะ เล็กมากแต่คืออันนี้คือแล้วเขาก็ต้องทำให้แบบทาร์เก็ต10ลูกคุณต้องเข้าให้ได้แบบ7ลูกอือ7ลูกคืออย่างน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ10มันคือเพอร์เฟคไงมันคือเป็นไปไม่ได้อ่ะพี่เจว่าเต็มที่ก็15หลาแล้วเขาไม่ให้หนูกินข้าวเลยอ่ะพี่เจถ้าหนูทำไม่ได้อ่ะไม่ให้กินข้าวเลยก็มีนิดนึงต้องทำแบบ2เซตบางที3เซตก่อนจะได้มันเล็กอ่ะแล้วคือสายตามุมที่เรามองไปพอมันไกลแล้วมันจะดูเล็กมากแล้วก็ต้องทำให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอันเนี้ยเพราะว่าพอไปเล่นยิ่งเมเจอร์อย่างเงี้ยสนามก็แคบลงเยอะอะไรเงี้ยเราต้องเตะให้อยู่แล้วก็จำเป็นที่ต้องออกไดเวอร์เพราะระยะมันไกลขึ้นอะไรเงี้ยถ้าแปลเป็นภาษาให้คนทั่วไปไปทำตามมันก็คือตั้งโจทย์ให้มันท้าทายหน่อยใช่ค่ะให้กับตัวเองตั้งโจทย์อย่า กลัวโจทย์ยากใช่ประมาณนั้นใช่ไหมตั้งเข้าไปเลยเพราะมันเป็นการซ้อมคุณทำได้ก็ดีคุณจะได้พัฒนาต่อไปแล้วทำไม่ได้คุณก็มีโอกาสให้ทำอีกในทุกๆวันแล้วก็ตั้งโจทย์กับตัวเองในการซ้อมทุกวันไม่ใช่สนามใดมันกว้างแล้วคุณจะตีไปแค่แบบป้าย250-250อย่างเดียวจริงว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่ซ้ำๆเดิมๆมันอาจจะไม่ค่อยชาเลนจ์ตัวเองเท่าไหร่วันที่ซ้อมไดรเวอร์ซ้อมทีนึงประมาณกี่ลูกเฉพาะไดรเวอร์ถ้าจะเอาระยะเยอะโอเคถ้าจะเอาระยะเยอะอาจจะไม่ก็ถาดหนึ่งก็หนูว่าเต็มที่สำหรับไดรเวอร์แล้วโอเคอะไรเงี้ยค่ะถ้าเตาทิศทางถ้าทิศทางอาจจะนั่นแหละค่ะอย่างที่บอกก่อนหนูจะทำได้คือถ้าเซตแรกเสร็จปุ๊บหนูเลิกเลยถ้าเซตแรกเสร็จหนูว่ามันเป็นอะไรที่โอเคเพราะว่าหนึ่งถ้าเราซ้อมเยอะไปสำหรับระยะหนูเข้าใจได้ make sense แต่พอหนูว่าวันหนึ่งเราตีไดรเวอร์14หลุมตัดไปอีกถ้าสมมุติเราใช้ไม้3เราตีแค่ไม่กี่10ลูกเองอะไรเงี้ยไม่มีความจำเป็นต้องซ้อมเป็น100ลูกซ้อมเป็น100ลูกขนาดนั้นอะไรเงี้ยจริงว่านะครับมือกอล์ฟสมัครเล่นบางครั้งซ้อมจำนวนลูกกอล์ฟมากกว่าโปรซ้อมอีกจริงๆมากกว่าแล้วจริงว่าถ้าซ้อมไดรเวอร์เยอะบางทีมันจะทำให้เราเจ็บได้ง่ายด้วยค่ะบางคนก็แบบเร่งอย่างเดียวอะไรเงี้ยคุยมาเยอะแล้วขอดูไดรเวอร์ช็อตหน่อยได้จะติดรอนิดๆโดยธรรมชาติจะธรรมชาติของหนูใช่ไหมคะใช่ค่ะถามว่า
อย่างช็อตเมื่อกี้ในแง่ของคุณภาพในการโดนซึ่งโอเคทางบ้านดูไม่ออกไม่ได้ยินเสียงชัดๆกับเราด้วยเราประเมินตัวเองเราพอใจขนาดไหนเต็ม10คือดีมากเมื่อกี้ได้สักเท่าไหร่8ครึ่งได้มั้ยไม่น่าถึงค่ะหนูให้7อะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ดีมากเพราะว่าด้วยความที่อาจจะไม่ได้วอร์มมาถึงขนาดนั้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าที่ออกไปก็คือรับได้เพราะจริงก็อยากให้มันติดซ้ายนิดๆอยู่แล้วอย่างที่บอกเหมือนที่ออกรอบไหมคะเราอยากให้รูปมันจบซ้ายซะหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเวลาดูไปแล้วไปทำตามนะครับมันมีหลายข้อคิดนะครับอย่างที่น้องบอกอันที่หนึ่งสังเกตดูว่าน้องเป็นคนไม่ได้คิดเยอะมากมายพยายามคิดให้มัน process มันเหลือแค่กระชับน้อยที่สุดใช่ไหมแล้วก็ยอมรับสภาพว่าเราเป็นคนตีแบบไหนก็คือยอมรับสภาพนั้นซะแต่เวลาซ้อมเนี่ยโอ้โหต้องโจทย์ต้องเข้มข้นหน่อยใช่ต้องมีอดข้าวไม่งั้นไม่เก่งนะใช่มันก็ต้องมีโจทย์ที่ท้าทายเพราะว่าเหมือนแบบโจทย์ที่โค้ชจินให้มามันอยู่ในแบบว่าเวลาเรากดดันเนี่ยเราแบบ10ลูกแล้วเราทำมาแบบเหลือลูกสุดท้ายแล้วเราทำมาแค่6ลูกเนี่ยเพื่อลูกนี้ต้องทำให้ได้นะคะมันก็มันช่วยด้วยในเรื่องของถ้าเราออกไปแล้วเรากดดันแล้วว่าบางทีเราจะตีแบบคุมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ได้แค่เรื่องของซ้อมวงสวิงใช่มันซ้อมเรื่องความกดดันใช่ค่ะที่เพราะฉะนั้นมันต้องมีการลงโทษใช่ใช่ใช่ก็แบบอาจจะต้องทำให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปกินอะไรเงี้ยแล้วก็โค้ชหนูก็จะแบบกวนๆด้วยค่ะว่าแบบจะทำได้ไหมเนี่ยลูกสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยต้องอย่างเงี้ยถึงจะเจ๋งครับเพราะฉะนั้นหาโค้ชกวนๆเคล็ดลับของโค้ชจีนหาโค้ชกวนๆตั้งโจทย์ให้มันยากนิดนึงตอนซ้อมนะครับแล้วลองทำตามดูตามที่โปรจีนแนะนำเนี่ยนะครับแล้วก็เราก็จะตีได้เต็มศักยภาพเราอะศักยภาพคุณสูงคุณก็ไปได้ไกลศักยภาพคุณได้แค่นั้นก็หากวนที่พอๆกันแล้วก็เล่นพี่เจดูใจร้ายนะยอมรับจริงไงโอเคยอมรับความจริงต่อ